วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้ราศีใดในช่วงนี้ทำหน้าใหม่แล้วรวยเพราะว่าเขาทำแล้วเขาจะต้องดังแน่นอนแล้วนักข่าวทุกสำนักจะต้องไปสัมภาษณ์เขาครับเหมือนพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟทำไมคือตอนที่พี่ก๊อฟเบญจพรทำเนี่ยคนอยากรู้ออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าพี่ป๋องทำแล้วเป็นยังไงทำไมครับแล้วมันจะเกิดกระแสอ่ะข้าบอกมาที่อาโน้ตค่ะอาโน้ตตอบว่ารักพี่เจ๊น้องน้ำหวานเฮ้ยฉีกนะฉีกเจอเขาตอนเข้ารายการยังบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้สวยเอ๊ะทำไมสวยมีราศีราสันจังเลยแล้วก็น้องเนี่ยถ้าทำอะไรเพิ่มอีกสักนิดนะเพราะตอนนี้เขาดังเขาสวยแล้วเขาไม่ได้สวยเลอเลิศหรอกแต่เขามีเสน่ห์แล้วชื่อเขาน้ำหวานด้วยชื่อก็หวานหน้าก็หวานแล้วเวลายิ้มยิ่งหวานใหญ่เลยโอ้ยไม่น่ารีบมีเมียเลยน่ารีบเกิดเลยรีบไปแค่40ปีแล้วตาหนูเนี่ยตาหนูยังไงก็รวยตาหนูตาคนรวยนะอ๋อตาเขารวยเหรอรู้ได้ไงครับผมตาเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ผมก็เลยมั่นใจว่าน้ำหวานแน่นอนมาที่ปอค่ะครับผมแล้วปอตอบว่าราศีราศีตุลพี่ดาวพี่ดาวครับพี่ดาวนะครับผมคือชื่อพี่ดาวเนี่ยเขาเหมาะกับการเป็นดาวอยู่บนท้องฟ้าอยู่แล้วอยู่ในวงการบันเทิงคือด้วยความที่พี่ดาวเนี่ยเขาขายแบบภาพลักษณ์ไงถ้าแบบเปลี่ยนอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเห็นพี่ดาวอีกมุมนึงอะไรเงี้ยอาจจะจัดฟันเพิ่มให้มันออกมาอีกนิดนึงเฮ้ยไม่เอาเหรอเอาออกเพราะว่าเขาขายเป็นจุดขายเออจริงเออชื่อเพิ่มอีกดัดผมให้หยิกฟูขึ้นกว่าเดิมถ้าดัดออกขนาดนี้ผมรับเกียรติดินแล้วแหละท่านเชิญต่อครับผมมาแล้วจริงๆคือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเอฟเหมือนกันครับผมเขาเพิ่งไปแบบไปเติมเสริมมานิดหน่อยแล้วตอนนี้เขาสวยมากครับซานิคุณซานิเดี๋ยวนะซานิไม่น่านิดหน่อยนะช่วงนี้เขาบ่อยๆนิดเดียวนิดเดียวแต่ดูดีดูดีแล้วเชียร์ตอบว่าราศีมีนตอบบอมค่ะเพราะว่าเห็นแบบช่วงนี้นี่กำลังมีงานละครไงแล้วเล่นบทเป็นคุณหมอใช่ไหมครับราศีก็ได้แล้วเห็นบอกว่าถ้าไปเสริมเติมแต่งเนี่ยจะรุ่งไม่ใช่รุ่งแค่เรื่องงานนะคะความรักเขาด้วยเพราะว่าตอนนี้เหมือนเนื้อคู่เขาเนี่ยมารออยู่ใกล้ๆแล้วแค่เพียงเติมนิดหน่อยอาจจะเติมเต็มขึ้นเป็นอย่างนี้เลยหันซ้ายปุ๊บซ้ายเอ้ยเป็นไปได้เชื่อเลยว่าเป็นราศีนี้รุ่งทั้งงานและความรักและอินตอบว่าราศีโหมาแรงมากๆเลยทำไมคะคืออินอาจจะเจอพี่บอมถูกแบบ2เดือน3เดือนเจอทีแล้วทุกครั้งที่เจอก็จะรู้สึกว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขาวขึ้นบ้างผอมลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมาก็มีคนชอบเขาเยอะเลยทำไมไปเจอกันบ่อยไปเจอกันบ่อยนั่งกันก็เจอตามงานเลยแหละครับทำงานปกติผู้ชายเขานัดเจอกันที่ไหนเดี๋ยวนี้เจอที่ไหนเจอที่ตามงานงานช่องงานอะไรอย่างเงี้ยแหละครับงานอยากเจอที่ไหนงานจิตเฮ้ยอยากอะไรนะอยากเจอที่ไหนครับมันเอาจริงเลยสายตามันดูเอาจริงนี่เขาบอกเขาไม่เหมือนเดิมเห็นปะเป็นร้านเป็นอะไรคอนโดได้ปะบอกเขียนอะไรใช่กูมีเขียนเบอร์ให้เดี๋ยวเขียนลายแล้วอ่ะเขียนลายด้วยครับพี่คนน่าสนใจนะฮะนี่เบอร์ติช่านะฮะเบอร์จริงเซนเซอร์นิดนึงนะเซนเซอร์นิดนึงเบอร์จริงโอ้ยเบอร์จริงไอดอลเอาไม่แน่นะไม่แน่นะในรายการนี้เนี่ยเกิดคู่มาหลายคู่แล้วนะใช่ใช่มาว่าราศีพีชน้ำหวานพีชเหมือนป๋าใช่ไม่คือพี่น้องอย่างที่บอกน้องก็สวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าสมมติถ้าอาจจะทำแล้วอาจจะแบบเพราะบอกว่าทำแล้วจะรวยขึ้นรุ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้น้ำหวานตอบว่าราศีมีนบอกมาแรงมากเลยพี่บอกก็เห็นด้วยกับทุกคนค่ะว่าช่วงนี้เขาก็ดูแบบดูมีออร่าดูแบบเดินเข้ามาก็ดูแบบออร่าเดินเข้ามาเลยแล้วก็งานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปเติมนิดนึงหรือว่าดูแลตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงก็อาจจะแบบรวยลุ้งก็ได้เพราะว่านี่ก็ดูมีออร่าขึ้นเยอะมากเลยอะค่ะ
อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ทำหน้าใหม่แล้วรวยคือราศีมีคนตอบถูกครับต้องมีต้องมีน้ำหวานน้ำหวานมีนครับโอ้มันเป็นฝรั่งมากเลยตกใจเลยมันเป็นหวานหวานเหรอครับมันอยู่ที่ใจเนี่ยไม่เคยถูกนึกว่าผีเข้าดีใจด้วยครับติช่ารางวัลที่ตอบถูกอ่ะคือได้ไปเดทกับเจ้าของนะเจ้าของราศีชอบอ่ะราศีที่ในช่วงนี้ทำหน้าใหม่แล้วรวยได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับการทำหน้าใหม่เนี่ยมันแปลว่า 1. การศัลยกรรม 2. ไปรักษาดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการดูแลด้านความสวยความงามหรือเป็นการพักผ่อนให้เพียงพออีกข้อหนึ่งคือการดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งหน้าทำหน้าคือบางทีดารานักแสดงนะครับมีช่างแต่งหน้าประจำตัวแล้วแต่งหน้าดีเนี่ยคุณมีอารมณ์ดีไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนในเวลานี้นะครับสภาพใจให้ดีเพราะมันมีคำว่าแล้วจะรวยเหตุผลดาวอังคารโคจรทับเรือนชะตาของชาวราศีมีนได้เป็นเกณฑ์ของคู่สมพลกับดาวเจ้าเรือนชะตาแปลว่ามีพลังทำไมว่าต้องเป็นหน้าในราศีต่างๆนะครับราศีตรงนั้นคือศีรษะราศีถัดไปก็คือคอเป็นไหล่แขนมันจะไล่ไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นดาวอังคารมาทับแปลว่าการปรับแต่งพอหลังจากเดือนสิงหาคมไปสักพักเนี่ยดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนการเงินเป็นเกษตราธิบดีก็แปลว่าถ้าดูแลสภาพกายสภาพใจให้พร้อมเลิกป่วยใจดูแลหน้าตาของตัวเองให้ดีนะครับให้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขออกมาจากข้างในเป็นพลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภและความสำเร็จตามมาครับโบราณท่านว่าราศีอยู่ที่หน้าหน้าต้องแจ่มใสสดใสจะเป็นพลังแห่งความเป็นมงคลของชีวิตเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ทำหน้าใหม่แล้วรวยได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับจริงเลยหล่อขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับรู้สึกแพรวๆขึ้นนะเพราะว่าคุณไปทำพิธีกรไหมใช่ไหมใช่ครับเจอสิงกระทิงซ่าถูกไหมคะแล้วเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดก็แบบมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยพักผ่อนได้เยอะมากขึ้นได้นอนมากขึ้นด้วยครับน้ำหนักลงด้วยเห็นบอกมีขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มแบบว่าลงเพราะว่าเริ่มกลับมาทำงานเยอะแล้วครับเห็นบอกว่า10โลเลยจากเมื่อก่อนเลยจริงๆถ้าเกิดจากเมื่อก่อนอ่ะผมจะอ้วนกว่านี้เยอะเลยครับแล้วตอนนี้ก็ลงมาก็ประมาณ10การลด10โลนี่เก่งมากเลยนะมีโปรแกรมที่อยากทำอะไรกับหน้าเพิ่มไหมคะจริงๆช่วงนี้ก็คือแบบว่าอายุก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นก็ต้องแบบว่าเพิ่มแบบวิตามินเข้าไปนิดนึงฉีดวิตามินฉีดที่ไหนที่หน้าหรือที่ไหนหน้าดิพี่ไม่หน้าอยากฉีดตรงไหนครับไม่รู้พี่เห็นบางคนเขาฉีดที่อื่นพี่เคยฉีดตรงไหนบ้างเข้าเส้นเลือดวิตามินเติมเข้าไปเลยทั้งตัวได้หมดเดี๋ยวนี้จะเพิ่มวิตามินที่เส้นก็ได้หรือว่าฉีดเพิ่มเติมให้หน้ามันชุ่มฉ่ำวาวน้ำอะไรได้หมดถือว่าทำหมดทุกวันนี้เก่งมากด้วยนะในการโต้ตอบและการพูดคุยนะเนาะแพรวๆดีเจนุ้ยสอนคุณไหมดีเจนุ้ยสอนอะไรไหมก็สอนการเป็นพิธีกรแหละพี่จริงๆผมสนใจพิธีกรเพิ่มนะพี่อย่าง12ราศีเนี่ยมีที่ว่างลองพิธีกรชายเขารับไปกี่เราไม่มีไอ้แค่2คนน่ะน่าจะดีนะเออลองพัดเอาพัดมาสิพัดเนี่ยกายสิทธิ์มากถ้าเปิดได้ได้เป็นเลยนะแล้วพบกันกับศึกเห็นไหมเฮ้ยพี่ทำไงวะพี่ลิงโชว์สักรอบสิพี่เออเป็นพี่สอนให้เด็กมันดูไหนโชว์12ราศีเฮ้ยเฮ้ยทำได้พอสุดยอดคนดีเกินไปครับอ๋อดีเพราะว่าคนที่มีความดีหรือจิตใจขาวสะอาดจะพัดจะไม่กลางให้ถูกต้องต้องเป็นคนที่นอกใจเมียนอกใจเมียถึงจะทำอย่างนี้ได้ไม่แล้วไม่ใช่ต้องเป็นคนตบลูกตบเมียด้วยนะ
เกิดคนทำได้คือคนที่นอกใจเมียผิดศีลธรรมจิตใจใส่ซึก12ราศีเฮ้ย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 ผมเป็นคนที่รักครอบครัวจริงให้จ๊อกให้จ๊อกทำจัดไปจัดไปผมไม่ใช่คนเลวแบบนั้นหรอกจะบ้าได้ไงจะบ้าได้ไงไอ้จ๊อกจบตับจบตับฝากละครหน่อยค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างคะครับก็ตอนนี้มีละคร2เรื่องครับเรื่องบาปยุติธรรมครับแล้วก็เรื่องพฤษภาธันวาครับรักแท้แค่เกิดก่อนนะครับก็น่าจะเป็นปีหน้าปี64เพราะว่าปีนี้ถ่ายทำอยู่ใช่ดีเลย์เพราะว่าเจอโควิดไงพี่โควิดอ๋อทั้ง2เรื่องเลยเหรอครับน่าจะทั้ง2เรื่องเลยครับเพิ่งเริ่มเลยใช่ไหมก็ติดตามนะติดตามนะอ่ะก็ขอให้แห่งๆรวยๆก็แล้วกันนะครับพี่มีเบอร์มงคลมาให้นะครับ AIS 12 call มอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับมามอบให้ด้วยนะครับขอบคุณครับจะบอกว่าขอให้รวยค่ะใช้แล้วเนี่ยมีแต่คำว่ารวยรวยรวยแล้วก็ดีเอาไว้รับเบอร์ติชาข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูกทั้งหมด5คนนะคะพี่สมจิตติชาเชียร์อินและน้ำหวานค่ะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับเพิ่งมาทำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นคนที่แบบเรื่องเติมวิตามินเรื่องเติมอะไรเนี่ยแทบไม่ทำเลยครับแล้วเหมือนกับว่าอายุเราก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะตามวัยแล้วก็ใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเนาะถ่ายละครถ่ายนั่นถ่ายนี่ก็แบบโดนมลภาวะเยอะเราก็แบบบำรุงน้อยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าคนในวงการทำกันค่อนข้างบ่อยก็ช่วงนี้ก็แบบมีแบบว่าไปเติมแบบผักวิตามินเข้าผิวบ้างแบบผัดเซลล์ผิวบ้างพอเราสดใสเนี่ยพอเราถ่ายรูปลง IG หรือว่างานที่ออกไปมันน่าจะทำให้ผู้คนเห็นเรารู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับราศีใดร่วงโดนทำของใส่เพราะนางเป็นผู้หญิงและสวยเงี้ยคนชายแอบชอบทำของใส่ก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้มีคนจีบไหมนอนที่บ้านข้างแฟนต้องคืนรู้สึกว่าหายใจไม่ออกเมียอาจจะทำของใส่ผม